วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหาค่าของฟังก์ชันนะคะในกรณีที่ความสัมพันธ์ของเราคือ f เนี่ยเป็นฟังก์ชันถ้า f เป็นฟังก์ชันเราจะเขียนแทนด้วย y เท่ากับ fx ได้โดยแทนอะไรแทน x คู่อันดับ xy เป็นสมาชิกของ f เราเรียก fx ตัวนี้ว่าเป็นค่าของฟังก์ชัน ftx หรืออ่านว่า f ของ x หรือ fx ก็ได้เพื่อความสะดวกเวลาที่เราจะกล่าวถึงฟังก์ชัน fx เราจะละไว้ว่าเป็นฟังก์ชัน f ที่มีค่าของฟังก์ชันที่ x เป็น fx นั่นเองยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ออกมาในรูปของ f เท่ากับเซตของคู่อันดับ xyเป็นสมาชิกของ r cos r โดยที่ y เท่ากับ x บวก3โดยปกติส่วนใหญ่แล้วการเขียนเงื่อนไขของฟังก์ชันตัวนี้ถ้ารู้ว่าเป็นฟังก์ชันเราจะเขียนจัดรูปให้อยู่ในรูป y เท่ากับเพื่อสะดวกในการหาค่าของฟังก์ชัน f ที่ x อยู่ในรูป y เท่ากับ fx และเราสามารถเขียนรูปย่อของตัวนี้ได้เป็น fของ x เท่ากับ x บวก3นั่นเองเป็นการละค่าของฟังก์ชันไว้ในฐานที่เข้าใจว่าตัวนี้คือตัวเดียวกัน2ตัวนี้คือตัวเดียวกันนะคะเรามาพิจารณาเลยว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการเนี่ยสมาชิกที่เป็นสมาชิกของคู่อันดับ xy เราอาจจะอยู่ในรูปของ x คู่กับ fx ก็ได้หน้าตาเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวนี้y เท่ากับเงื่อนไขของ y เท่ากับ x บวก3สำหรับ f ที่ x เราสามารถหา f ของ1 f ของ1ก็แปลว่าเมื่อ x เป็น1 y จะได้เท่าไหร่ y ก็จะเท่ากับ1บวก3ได้เท่ากับ4นั่นเองนี่คือค่าของฟังก์ชัน f ที่ x ถ้าเป็น f เป็น0 f เป็น0 f 0ก็คือ x เป็น0 y เท่ากับ3ถ้า x เป็นลบ1ก็หมายถึง x เป็นลบ1บวก3 y ก็จะมีค่าเท่ากับ2นั่นเองนี่คือค่าของ y พูดง่ายๆคือตัวพวกนี้คือค่าของ y เราสามารถนำมาเขียนเป็นคู่อันดับได้ก็คือพวกนี้จะอยู่ในคู่อันดับ x เป็น1 y เป็น4 x เป็น0 y เป็น3แล้วก็ x เป็นลบ1 y เป็น2คู่อันดับพวกนี้ก็คือคู่อันดับx กับ f ที่ x นั่นเองโอเคดูตัวอย่างแรกเลยนะคะตัวอย่างแรกเนี่ยเขากำหนดมาให้ว่า fx เท่ากับคู่อันดับ3 1 -25 -1 -2 20 1 -1 หน้าตาพวกนี้ทุกตัวสมาชิกตัวหน้าไม่ซ้ำกันสมาชิกตัวหน้าไม่ซ้ำกันก็แสดงว่าเป็นฟังก์ชันเพราะฉะนั้นเราสามารถหา f 3ได้ f 3อย่าลืมว่าของเราคือ x คู่กับ fx นั่นเอง x ของตัวมันเอง f 3ในที่นี้ก็จะดูที่ x เป็น3ได้ y เป็น1ถ้าเกิดว่า x เป็น1 x เป็น1ได้ y เป็นอะไรคะ x เป็น1ได้ y เป็นลบ1เราก็ใส่ไป x เป็นลบ1 x เป็นลบ1ได้ y เป็นลบ2 x เป็น0มีไหม x เป็น0อันนี้ก็หาค่าไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มีอยู่ในฟังก์ชันตัวนี้ f เป็นลบ2ได้ y เป็น5 f เป็นลบ4ก็หาค่าไม่ได้จะมีทำไมเนาะ f เป็น2ได้ y เป็น0นั่นเองถ้า x เป็น2 f 2บวก f 3 f 2 2ในที่นี้ก็คือ f เป็น2ได้ y เป็น0 f 3ได้1เมื่อกี้เราเพิ่งหามาเพราะนั้นก็บวกธรรมดาเลยได้1f ลบ2 f ลบ2คือ5ลบด้วย f ลบ1เป็นลบ2ก็จะกลายเป็น7 f 2เป็น0 0บวก1ลบ5แล้วก็บวกด้วยลบ1อันนี้ได้อะไรคะ5 f 2คูณ f 3 f 2เป็น0คูณกับ f 3เป็น1แล้วก็ลบด้วย f ลบ2เป็น5ลบด้วย f 1เป็นลบ1
ก็จะกลายเป็น0ลบด้วย6ได้ลบ6ง่ายไหมคะถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่แจกแจงสมาชิกมาให้ลักษณะแบบนี้อยู่แล้วเราก็พิจารณาได้โดยง่ายก็คือตัวหน้าเป็น x ตัวหลังก็จะเป็น fx อยากได้ f ของอะไรก็ไปดู x ที่ตัวหน้าแล้วก็จะเอาตัวหลังมาตอบได้ทันทีต่อไปตัวอย่างที่2เนี่ยอยู่ในรูปของ fx นี่ให้มาลักษณะของฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันย่อรูปเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะเป็น fx เท่ากับ x กำลัง2บวก2ถ้าเกิดเราเขียนเต็มๆอาจจะอยู่ในรูปของเซตของคู่อันดับ xy เป็นสมาชิกของ r cos r โดยที่ y เท่ากับ x กำลัง2บวก2ตัวเงื่อนไขเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการเขียน fx แปลว่าเงื่อนไขตัวนี้จะเป็น y เท่ากับเสมอโอเคเราลองมาหาดูเขาแทนค่าเลยถ้าต้องการหา f ลบ2 f ลบ2เราก็แทนค่าเป็น x เป็นลบ2ได้ fx เท่ากับเท่าไหร่ก็เหมือนการแทนค่าธรรมดาเพราะฉะนั้นลองหา f5 เลย f5 ก็จะกลายเป็น5กำลัง2บวก2เท่ากับเท่าไหร่คะ27ถ้าเป็น a ก็ใช้ a แทนธรรมดาถ้าเป็น a บวก b ก็เป็น a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง2แทนที่ x แล้วก็บวกด้วย2มันก็จะกลายเป็น a กำลัง2บวก2 ab บวก b กำลัง2แล้วก็บวกด้วย2แค่นี้เลยนะคะทีนี้ตัว fx เนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขอื่นๆอีกมากมายอย่างเช่นยกตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3ก็จะมีเงื่อนไขเล็กน้อยเพิ่มขึ้นมาก็คือถ้าเกิดว่ามีตัวโดเมนจำกัดขึ้นมาจำกัดอยู่ที่ลบ3ถึง5เขาก็จะเขียนอยู่ในรูปของ fx เงื่อนไขอะไรบ้างแล้วก็เมื่อ x เป็นค่าเท่ากับเท่าไหร่บ้างเราก็ลองหาค่าดู f เป็น5อยู่ในโดเมนไหม5อยู่ในโดเมนพอดีเพราะฉะนั้นเราก็สามารถแทนค่าได้ก็กลายเป็น5กำลัง2ลบ2คูณ5บวกด้วย1แล้วก็หาค่าออกมานะนักเรียนหาค่าได้เท่าไหร่ก็ใส่ไป4อยู่ไหม4อยู่4อยู่ก็จะกลายเป็น4กำลัง2ลบ2คูณ4บวกด้วย1หาค่าออกมาทีนี้ถ้าเกิดตัวไหนไม่อยู่อย่างเช่นตัวไหนไม่อยู่คะมีไหมมีตัวไหนบ้างที่ไม่อยู่ถ้าเราพิจารณาค่าที่เขาให้มามีบ้างไหมไม่มีมันจะมีตัวที่เราไม่แน่ใจไม่แน่ใจก็คือ 3a 3a จะรู้ได้ไงว่าอยู่หรือไม่อยู่มันก็จะอยู่ในรูปของ 3a ใส่ไปเลย 3a กำลัง2ลบ2คูณด้วย 3a แล้วก็บวก1แต่เราต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติมให้เขาว่าไอ้ 3a ตัวเนี้ยมันจะใช้ได้เมื่อ 3a ต้องอยู่ตั้งแต่ลบ3ถึง5นั่นเองเช่นเดียวกันทำนองเดียวกันกับ b บวก2ตัวนี้ b บวก2ก็จะกลายเป็น b บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ2คูณด้วย b บวก2บวก1แล้วก็ใส่เงื่อนไขเพิ่มเติมให้เขาว่าเป็น b บวก2มากกว่าลบ3จะน้อยกว่าเท่ากับ5หรือเราอาจจะปรับรูปเลยก็ได้ค่ะกลายเป็น b อยู่ระหว่างตั้งแต่ลบ5ถึง3อย่างนี้เป็นต้นส่วนข้ออื่นๆก็นักเรียนก็สามารถแทนค่าแล้วก็หาค่าฟังก์ชันได้ตามปกตินะคะดูตัวอย่างอื่นๆสิมีอะไรน่าสนใจไหมตัวอย่างที่4ตัวอย่างที่4ก็จะเป็นการกำหนดช่วงของฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันว่าฟังก์ชันตัวนี้มีหน้าตาอยู่3รูปแบบ3รูปแบบในที่นี้คือถ้าโดเมนน้อยกว่า2ถ้า x น้อยกว่าลบ2เราจะใช้ตัวแรกถ้า x อยู่ระหว่างตั้งแต่ลบ2ถึง8เราจะใช้ฟังก์ชันตัวที่2ถ้า x มากกว่า8เราจะใช้ตัวที่3เป็นการเลือกนั่นเองว่าเราจะใช้ตัวไหนบ้างอย่างเช่นยกตัวอย่าง f0 f0 อยู่ไหนคะ f0 อยู่ในกรณีที่ไหนที่นี้ที่2ใช่ไหม0อยู่ระหว่างลบ2ถึง8เพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกใช้ x x ในที่นี้ก็จะแทนค่าไปเลย x เป็น0ก็ตัวเดียว f 0เท่ากับ0 f เป็นลบ3ลบ3ใช้ตัวไหนลบ3อยู่ตัวแรกตัวนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะแทนค่าเท่ากับลบ3บวก3ได้0แทนที่ x เป็นค่าของ xในตัวเลขตัวนี้เราก็จะแทนเป็น x เป็นลบ3ตัวนี้นะคะเหมือนกันเมื่อกี้0
เราก็แทน x ตัวเดียวมันก็เลยได้0หน้าตาออกมาตัวอื่นก็จะเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราดูเงื่อนไขตัวนี้ตัวนี้อยู่ตรงไหนตัวนี้อยู่ที่ฟังก์ชันที่3มันก็จะกลายเป็น f10 เท่ากับ f10 เท่ากับตัวไหนมันมากกว่า8มากกว่า8เพราะฉะนั้นเราก็เป็นฟังก์ชันคงที่ได้เลยก็คือค่าตั้งแต่มากกว่า8เป็นต้นไปจะได้ f เป็น3ลบ3ตลอดเราก็ใส่ลบ3ได้เลยโอเคง่ายๆนะคะอันนี้คือการหาค่าฟังก์ชันอย่างง่ายๆนักเรียนลองทำตัวอย่างที่เหลือ